สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวตัวผลิตภัณฑ์ของ Panasonic นะคะก็จะเป็นตัวนี้เป็นไดร์เป่าผมนะคะ Powerful Light and Compact ค่ะ 2,000 วัตต์นะคะตัวนี้เป็นรุ่น EHND 62นะคะก็จะสามารถพับได้นะคะแล้วก็จะมี3ระดับนะคะเป็นแค่ลมร้อนอย่างเดียวนะคะตัวนี้แล้วก็จะแถมเจ้าตัวนี้มาด้วยเอาไว้เวลาหวีสางผมก็จะเป็นอ่ะต้องถอดออกมาก่อนก็เวลาหวีก็จะหวีตรงนี้โอเคเดี๋ยวเรามาลองทดสอบลมร้อนของเจ้าตัวนี้ดีกว่านะคะในการไดผมตรงนะคะก็ตอนนี้ผมกำลังหมันๆอยู่เลยก็เดี๋ยวไปดูกันเลยเริ่มแรกนะคะต้องเอาสางผมก่อนที่มันหมันหน้าสางก่อนแล้วก็น้ำมันใส่ผมเพราะมันต้องร้อนไปให้ทั่วผมเลยเน้นปลายด้วยนะคะเสร็จแล้วเราก็มาเริ่มใช้งานจะให้ดูระดับลมความแรงทริคเล็กๆนะคะเวลาใดให้ผมตรงให้ใดอย่างเงี้ยค่ะรูดลงมาค่ะไม่ให้ใดเปิดอย่างเงี้ยค่ะเลยทำให้ผมฟูเนาะผู้ใช้แค่เบอร์หนึ่งเพราะว่ามันร้อนก็เดี๋ยวจะมาดูวิธีการเปลี่ยนหัวอีกแบบหนึ่งร้อนนะคะหาอุปกรณ์อะไรมาจับก็ได้ก็ไปอันนี้มันจะมีร่องเป่าลมเนี่ยตามหวีมันด้วยอ่ะมันก็จะทำให้ผมอ่ะแห้งเร็วขึ้นแล้วก็ตรงขึ้นด้วยเพราะเราหวีไปในซีผมเลยโอเคมาดูกัน
างนี้คือที่ใดกับซีหวีตัวนี้ข้างนี้คือที่ใดเป่าธรรมดานะคะก็จะเรียบขึ้นมานิดนึงก็นะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะตามไปดูในเพจPanasonic Beauty นะคะราคาไม่แน่ใจเดี๋ยวกุ้งจะลงไว้ใต้คลิปนะคะสีชมพูสวยมากเลยเนาะสำหรับใครที่ต้องการความเร่งรีบนะตัวเนี้ยโอเคลมแรงร้อนมากโอเคค่ะไปแล้วนะบ๊ายบาย